ำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้าปราบดูด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133ค่ะตอนนี้ก็เยอะแยะมากเลยเนาะก็เป็นเรื่องของสำหรับหลายๆคนคิดว่าเราเป็นคนแบบมโนไปเองเนาะไม่ได้เข้ามาขอถ่ายรูปเราอย่างที่เราเขียนบรรยายใน Instagram ก็ไม่จริงเลยค่ะก็คือเป็นความจริงทุกประการน้องก็มีคุณป้ามีพี่สาวอะไรเงี้ยค่ะเดินเข้ามาหาซึ่งเดินมาหาหนูไกลมากเดินตามมาไกลมากแล้วด้วยความที่ความดีใจแล้วก็ความน่ารักของน้องเลยลงรูปแค่นั้นเองหลังจากที่เราได้ลงไปมีแบบว่าทางนั้นได้มีการติดต่อมาพูดคุยไหมครับหรือคุณแม่เขาไม่เลยค่ะแต่ว่าเราเห็นในเฟซคุณแม่ก็ยังชื่นชมแล้วก็เอารูปที่เราขึ้นรูปน้องเนี่ยไปขึ้นในเฟซเขาด้วยอันนี้คือคุณแม่ตัวจริงค่ะแต่หลายคนแบบว่าทำไมมันเรื่องจริงแต่ไปเตยกับลบรูปอะไรอย่างเงี้ยที่ลบรูปเนี่ยสาเหตุคือสงสารน้องมากกว่าเพราะว่าด้วยตัวเราแล้วเนี่ยเรื่องการโดนวิพากษ์วิจารณ์นะวันนี้ก็โดนทุกรูปอยู่แล้วเด็กคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาต้องมารับอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยถ้าเป็นผู้ใหญ่เขามาอ่านคุณแม่เขามาอ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวว่าน้องจะเสียหายเยอะแค่นั้นเองเพราะว่ามีคำพูดหยาบคายไม่สุภาพเยอะแล้วตัวนั้นค่ะเราโพสไปเพราะโมโหไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเราโพสไปเพราะว่าคุณเขียนมาอย่างเงี้ยแรงมากกว่าที่เราเขียนกลับไปมันก็คือการชี้แจงเช่นกันค่ะแล้วตอนนั้นที่พี่บทไปแบบเกิดอารมณ์น้อยไหมเลยแบบคนไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยความจริงแล้วต้องการสื่อถึงเรื่องจริงมากกว่าอธิบายว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ได้พูดกลับไปว่าใครคือคนที่พูดไม่จริงค่ะแต่คนที่เขาพูดไม่จริงนี่คือไม่ใช่ตัวของคุณแม่ใช่เลยหลังจากนี้ต้องเวลาโพสอะไรอย่างนี้ต้องระวังก่อนไหมหรือยังไงก็ยังจะโพสเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนะคะความจริงเราไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยแล้วก็ทุกอย่างจากใบเตยเนี่ยอย่างในเรื่องไอจีมันก็คือเรื่องจริงเรื่องน้องก็คือเรื่องจริงแต่เพียงแค่ว่านะวันนี้เรามีตัวปลอมเยอะมากมีค่ะมีกลุ่มหนึ่งที่พยายามโจมตีเราได้มีบล็อกไปมั่งไหมไปเจอหรือว่าไม่บล็อกเลยก็ปล่อยให้เขาด่าไปก็นะวันนี้ก็ไม่ค่อยบล็อกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มาเมนก็คือไม่ขึ้นรูปไม่ขึ้นชื่อแล้วก็ไม่มีภาพโพสซึ่งเป็นอะไรที่ทุกไอจีอะค่ะเป็นกับเรื่องไอจีเรื่องนึงพี่ชมพู่ยังไงคะเหมือนประมาณว่าพี่ชมพู่ลงคลิปวิดีโอแต่ก็มีเห็นว่าเราผ่านๆอะไรเงี้ยคนก็เข้ามาเม้มด่ากระจายก็ความจริงแล้วพี่ชมพู่น่ารักแล้วเป็นคนดีมากๆสำหรับหนูเราดีใจค่ะที่พี่เขาก็ได้ชื่นชอบผลงานแล้วก็เอาคลิปไปลงเราดีใจมากเพราะว่าตอนที่อยู่ในงานเนี่ยก็เห็นแล้วว่าพี่ชมได้ถ่ายเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมน่ารักแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยก็ขอบคุณมากที่เข้าใจหนูแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพี่ชมเขาก็เสียความรู้สึกเพราะว่าขนาดอยู่บนไอจีของคนอื่นแล้วก็เรารู้สึกว่าณวันนี้แบบเราข้างๆเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพี่ๆที่เขามีน้ำใจกับเราที่เขาเอารูปเราลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ครับแต่อะไรก็ความจริงแล้วก็ส่วนตัวทุกคนก็ไม่ได้โจมตีพี่ชมหรอกค่ะเขาจะโจมตีเราแต่ว่าก็จะมีคำพูดที่ไม่สุภาพผ่านไอจีเขาเราจะซีเรียสเรื่องตรงนี้มากกว่าก็ไม่อยากให้ทำอย่างนั้นมีอะไรก็มาลงที่ไอจีใบเตยหรือว่าในกลุ่มแอนตี้จริงๆเลยดีกว่าใบเตยมีบอกที่ชมพู่ไหมคะบอกว่าชมพู่ลบคลิปเขาไปเมมอะไรยังเลยค่ะไม่ได้บอกเลยแต่ว่าเชื่อส่วนนึงว่าพี่ชมพู่เข้าใจแล้วก็เขารู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรแสดงว่าเราได้ฟังคำสัมภาษณ์จากพี่ชมแล้วยังไม่ได้ฟังแบบเต็มๆแต่ว่าผ่านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพี่ยังเลยค่ะเหมือนพี่เขากำลังเลยว่าจะลบดีไม่ลบดีเพราะว่าเกรงใจเราอย่างเงี้ยส่วนตัวเราอยากให้เขาลบไหมอะไรเงี้ยความจริงแล้วแต่พี่ชมเลยไม่ได้ซีเรียสการลบเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะเราเข้าใจค่ะแล้ววันนี้แค่เขาขึ้นรูป
เราขึ้นมีของเราเราก็รู้สึกว่าเป็นพระคุณมากแล้วเลยกลัวมากค่ะไม่กลัวนะคะเพราะว่าทุกคนก็โดนด่าทั้งกับมีพี่พลอยแล้วเดี๋ยวก็พี่เมย์มีขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่ค่ะหนูก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากขอบคุณมากมากซิมแล้วที่เขาไปเจอที่แบบกลายเป็นแบบพัดทิ้งไปแล้วค่ะใช่ค่ะปล่อยวางไม่ได้ความจริงเราไม่ได้คิดมากก็ค่อนข้างเข้าใจเราจะยืนอยู่ตรงนี้ยังไงอย่าไปเจอว่าไอจีของคนอื่นมีลูกเราค่ะไอจีของตัวเองก็โดนเราจะยืนอยู่ตรงนี้ยังไงดีก็ยืนในแบบที่เราเคยยืนนะคะทุกครั้งที่เรายืนยังไงก็ยังเป็นตัวเราอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่เราทำไม่ผิดเลยแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรผิดแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเลยก็ล่าสุดมันมีแต่ว่าใบเตยเล่นเป็น2 IG แบบมี IG อันนึงไว้ด่าตัวเองซึ่งเราไม่รู้เพราะว่ามีรูปที่ใบเตยเขียนด่าแม่ค่ะเป็นพาสเวิร์ดของใบเตยไปด่าในนั้นไม่ใช่ก็หลุดเขียนด่าแม่ตัวเองชื่อ IG ใครกันแต่ว่าไม่ใช่โอ้ยความจริงแล้วมีปลอมมากกว่านี้เยอะมากบางไอจีคือขึ้นรูปหนูแต่ชื่อไม่ใช่บางไอจีก็เขียนเป็นชื่อเราแต่ก็มีอันเดอร์สกอร์เล็กๆอะไรเงี้ยคือเยอะมากจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าทุกอันคือปลอมไปเตยเล่นไอจีเดียวเลยที่มีที่ณตอนนี้ก็คือ984,000คนโลกก็ยินดีมันไม่ได้มีไอจี2อันเพื่อสร้างมาด่าใครอะไรอย่างงี้ไม่ต้องสร้างด่าใครถ้าจะด่าเราก็ด่าไอจีของเราเองอยู่แล้วความจริงในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันจะว่ามันก็ดีขึ้นยากเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากเราแต่ว่ามันจะดีขึ้นในเรื่องอื่นมากกว่าเคยมีอะไรอย่างพูดกับคนที่เขาตีเราด่าเราปลอมเฟซบุ๊กปลอมค่ะก็อยากให้คือความจริงจะโจมตีอะไรโจมตีได้แต่ว่ายังอยากให้เป็นเรื่องที่ไปเตยผิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ใช่มาจากการใส่ร้ายป้ายสีการแอบอ้างการสร้าง IG ปลอมเฟซปลอมหรือว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ใครใช้คำหยาบคายหรือคำไม่สุภาพกับดารานักแสดงท่านอื่นมากกว่ามีอะไรก็เรามีพื้นที่อยู่แล้วทั้งแอนตี้หรือว่า IG ใบเตยเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้อยู่ตรงนี้ซะก็อย่างใบเตยเนี่ยใบเตยต้องบอกก่อนว่าตัวใบเตยอ่ะเราโพสต์ทั้ง2ด้านในชีวิตเราเป็นสาวผิวคล้ำเราก็มีทั้งผิวคล้ำผิวไม่ดีแล้วก็บางวันก็ผิวดีให้เห็นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณคือกลุ่มที่แอนตี้ก็ให้ความเป็นกลางให้ความเป็นธรรมกับเราบ้างโพสต์อะไรที่ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีของเราบ้างเหมือนที่เราได้ทำค่ะเพราะว่าคนเราต้องมอง2ด้านไม่มีใครดีไปหมด nobody perfect แต่ว่าอย่างนึงคือการเป็นคนที่ดีก็คือมันต้องให้เห็น2ด้านของมันเยอะสำหรับเราจะหยุดเล่นเพื่อยุติปัญหาไหมไม่ค่ะไม่ก็ยังมีเล่นต่อเนาะค่ะไม่ค่ะร้องไห้ก็ไม่ไม่เลยไม่เคยครับแล้วอย่างดูจากหน้าที่มีกระแสตกที่ว่าไปแบมือมันดูไม่เหมาะสมก็ความจริงไม่นะคะไปเลยว่าการทำความเคารพมันแล้วแต่จิตศรัทธาของพวกนี้มันอยู่ที่ความสงบทางจิตใจอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่แล้วแต่ว่าเราทำกับบุพการีมาตั้งแต่ต้นแบบไหนมากกว่าหลายคนแบบไม่เข้าใจเขาก็จะตีความอย่างนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะหนูก็ไหว้แม่อย่างนี้ตลอดโอเคขอบคุณเพราะผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424